สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องเราก็จะมาย้อนรอยหนังกลางแปลงฮิงฟิล์มภาพยนตร์จากจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งท่านที่มีอายุ30ขึ้นมาหน่อยๆน่าจะจำเรื่องราวของฮิงฟิล์มภาพยนตร์ได้ดีนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่มีด้วยกันหลายหน่วยทีเดียวนะครับเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่ชื่อดังมากนะครับในยุคอดีตนะครับเมื่อราวๆ30ปีที่แล้วนะครับซึ่งหิงพิมพ์ภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยที่รู้จักกันดีนะครับในเขตจังหวัดขอนแก่นก็เขตจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่แต่ก่อนก็ราคาว่าจ้างไปงานแต่ละทีนี่ก็จะแพงทีเดียวครับสำหรับหิงพิมพ์ภาพยนตร์หนังทุกจอของหิงพิมพ์นั้นแฟนๆ FC จะชอบมากครับไปฉายที่ในผู้คนล้นหลามนะครับสำหรับแห่งฟิล์มภาพยนตร์แห่งจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็จะไปฉายทั้งงานแบบฟรีแล้วก็งานน้อมผ้าก็มีนะครับซึ่งหน่วยแห่งฟิล์มภาพยนตร์นั้นเอกลักษณ์ของเขาก็ก่อนที่จะฉายหนังแต่ละเรื่องก็จะมีโลโก้ขึ้นจอครับทุกเรื่องนะครับแห่งฟิล์มขอนแก่นนะครับ FC ที่อายุระหว่าง30ขึ้นมานี่ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับทางช่องก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพที่เหลือนี้ด้วยนะครับที่นำมาประกอบคลิปในวันนี้นะครับสำหรับเฮงฟิล์มภาพยนตร์นั้นเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่มีหลายหน่วยมากนะครับในสมัยก่อนเป็นหน่วยที่จัดว่าเด่นที่สุดนะครับมีชื่อเสียงมากๆเลยครับในยุคนั้นนะครับจะมีจอใหญ่ที่ได้หาข้อมูลมาก็จะมีอยู่ราวๆจอ18เมตรนะครับหรือ FC ท่านใดที่เคยดูแห่งฟิล์มในยุคนั้นพอทราบข้อมูลว่าขนาดจอของแห่งฟิล์มนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แนะนำหรือคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปด้วยนะครับเรื่องราวนั้นก็แปลงในอดีตตอนแห่งฟิล์มวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม